กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นและรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพระพิราบเนื้อทองเหลืองรวมดำนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้หลายท่านนะคะก็ได้โทรเข้ามาว่าจะเป็นสั่งจองนะวัตถุมงคลเพราะว่าตรงนี้เราจะได้ร่วมกันนะนำไปสร้างโบสถ์กันต่อถึง6หลังด้วยกันยังมีอีก1มหาเจดีย์ด้วยนะคะก็เป็นบุญใหญ่นะในรอบปีนี้ครึ่งปีหลังที่เราจะไปร่วมกันนะศาลเขาเรียกว่าไม่เป็นพระพุทธศาสนานะแล้วก็รวมไปถึงพระอุโบสถที่หลายๆแห่งเขาก็ต้องการจริงๆเพราะว่าชาวบ้านเขาก็อยากจะได้มีโอกาสได้เห็นพระอุโบสถนะของทางวัดต่างๆด้วยบางวัดเนี่ยไม่มีจริงๆก็ชาวบ้านบางครั้งก็ทำบุญที่ผมเห็นนะฮะบางทีบางวัดเนี่ยเห็นเลย20บาทไม่ได้เยอะแยะที่จะว่ารอกำลังใจกำลังทรัพย์จากพวกเราร่วมกันปีนึงมีครั้งนึงนะครับในการสร้างพระอุโบสถใหญ่นะฮะ6หลังด้วยกันแล้วก็ดึงมหาเจดีย์ดึงศาลาปฏิบัติธรรมนะครับนี่แหละนะบอกเป็นบุญใหญ่ที่เราจะได้มีโอกาสได้ต่อยอดต่อบุญร่วมกันด้วยแล้วก็สำหรับผู้ชมนะที่ได้ทั้งโทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการลงชื่อนะหรือว่าได้มาจองกันเนี่ยนอกจากที่จะได้มีโอกาสได้รับกลับไปบูชาแล้วเนี่ย12สิงหาคมเนี่ยเป็นพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ด้วยนะคะก็ได้มีโอกาสได้ไปเจอวันนั้นนะได้รับนำกลับบ้านในบูชากันแล้วที่สำคัญเชื่อเถอะค่ะว่าผ่านพิธีที่ฐานจิตพิธีพุทธาภิเษกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลากหลายพิธีรวมไปถึงนะล่าสุดเดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีการที่วัดพ่อหินเขาเชเอมนะซึ่งเป็นหลวงปู่ฟูด้วยครับนะฮะคือสิ่งที่เราทำแล้วก็ทำแล้วนะเฉพาะรอบปีนะเฉพาะในการสร้างพระอุโบสถแล้วก็จบกันนะจากนั้นแล้วท่านผู้ชมรวมกันรวมจิตรวมใจกันเพียงเดียวแต่ที่สำคัญวันนี้ถ้าท่านใดที่บูชาองค์รูปหล่อองค์เหมือนหรือแม้แต่เป็นชุดเป็นเซตที่เรานะได้มอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะเป็นการตอบแทนน้ำใจอ่ะวันนี้มอบอีกหนึ่งองค์จ้าครับอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นสิงห์หรือว่าชื่อเต็มๆคือพยัคฆ์ไกลศรไม่มีอีกแล้วไม่มีแล้วค่ะที่วัดไม่มีค่ะแต่ที่นี่ยังมีคือเรียกว่าให้มาเป็นการนะอนุโมทนาบุญร่วมด้วยนะเป็นอำนาจที่ดีนะเป็นบารมีที่คล่องนี่แหละฮะมอบให้ฉะนั้นต้องรีบยังมีอยู่บ้างแต่ว่าต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนนะโทรเข้ามาจับจองกันนะคะก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้2หมายเลขได้เลยน้องมวยครับฝากนิดนึงบัญชีของน้องใหม่นะครับก็คือคุณแม่น้องใหม่นั่นเองอยากจะฝากสักนิดนึงนะท่านผู้ชมแฟนรายการท่านใดอยากได้ก็เอาโทรศัพท์มือถือถ่ายไว้นะครับกับน้องใหม่นะช่วยกันนะฮะดูแลในเรื่องของการสร้างเครื่องช่วยหายใจกับน้องน้องจะได้มีโอกาสได้กลับคืนสู่บ้านหลังจากที่นะทนทุรมานนะก็คือดูแลกันนะฮะ2ปีกว่า2ปีกว่าๆนะเอามาดูแลรักษาให้นะน้องก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านนะบ้างได้มานอนที่บ้านกันเพราะจริงๆเขาบอกว่าน้องต้องสูญเสียตั้งแต่ปีนึงใช่ค่ะนี่ก็รอดพ้นนะโตมานิดนึงนะฮะฉะนั้นบัญชีนี้เลยครับท่านผู้ชมครับนะเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันได้ไปคืนเขาเป็นการคืนชีวิตเป็นการฟื้นชีวิตให้กับน้องเขาด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ผู้โชคดียังเหลืออีกหนึ่งท่านคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะส่งมาที่422-1606มาที่ SMS เลยค่ะมาที่คุณ SMS คุณพิทักษ์ค่ะยังมีเหลือไหมยังอีกหนึ่งท่านค่ะมอบท่านสุดท้ายนี่เลยครับคุณพิทักษ์นะครับเลขบ้านเลข8บอกขัดสนติดขัดพอจะดีขึ้นก็กลับลงมาอีกแก้ไขอย่างไรขอลายเซ็นด้วยขอลายเซ็นด้วยค่ะเหมือนจะแย่ตลอดกาลนะครับคุณพิทักษ์ฟังก่อนนะฮะอย่าเพิ่งอ่อนล้าและรุนแรงไอ้จังหวะของคุณเนี่ยมันเจอแต่ปัญหาเพราะว่าปัญหาเก่าของเดิมที่มีอยู่มันสะสมแล้วก็มีแรงอนิสงส์ผลกรรมที่เกิดขึ้นมาช่วงสั้นๆแค่นั้นเองนะอย่าไปอดโอยเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นแล้วดีจริงๆนะหลังจากเดือนเกิดนะในช่วงประมาณหลังจากเดือนเกิดช่วงมาปลายเดือนช่วงนั้นจะดีครับกลับมาให้อีกครั้งนึงแต่ช่วงนี้ก่อนปีนึงกับช่วงนี้ช่วงนึงเนี่ยฮะมีแต่ติดและขัดนะครับมีปัญหาตลอดฉะนั้นเป็นกำลังใจให้คุณพิทักษ์ครับกลับไปเต็มนี่เลยแล้วก็เป็นผู้โชคดีได้รับท้าวเวสสุวรรณจากอาจารย์ด้วยนะคะสุดท้ายนะครับSMS ต่อมาค่ะคนวิมลรัตน์นะบอกว่าเลขบ้าน 145/340 บูชาอย่างไรมีมากกว่า3องค์เอ้ามีกว่ากี่องค์ค่ะมากกว่าไม่ต้องถามก็ตอบได้เลยว่า3องค์ขึ้นไปแล้วนั่งสมาธิรู้สึกเหมือนมีเงาเข้ามา มีอาจจะเป็นเรื่องราวของการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิส่วนหนึ่งแล้วก็เทพาอารักษ์หรือแม้แต่ก่อนเก่าเนี่ยเขามีคนอยู่อาศัยอยู่ก็คือวิญญาณเก่านั่นเองอยากได้รับกุศลผลบุญแผ่เลยนะฮะก่อนและหลังปฏิบัติธรรมนะฮะอธิษฐานจิตแล้วก็แผ่ถึงเขาจะได้รับเต็มๆเลยลายเซ็นได้แล้วไม่ให้ครับเอาล่ะนะคะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างค่ะคุณณพิชยาณพิชยาค่ะครับไปสอบเข้าราชการหลายที่ยังไม่ได้เลยช่วยหน่อยค่ะขอลายเซ็นด้วยได้เลยครับคุณคุณณพิชยาขอให้เป็นกำลังใจนะฮะลายเซ็นนี้ให้สำเร็จอย่างจิตอันปรารถนาแล้วกันครับอีกท่านหนึ่งมาเป็นจดหมายนะคะมาจากนครปฐมคุณณรีรัตน์
นริรัตน์ทุกข์ใจมากค่ะลำบากเหลือเกินนะมีหนี้สินเยอะไม่รู้ว่ามีกรรมหรือเปล่ากรรมทุกคนมีฮะที่บอกนะฮะแต่ว่ากรรมของคุณติดจรวดมาไวนิดนึงแต่เชื่อว่านะในสิ่งต่างๆนะฮะค่อยๆเคลียร์ค่อยๆแก้ไปเพราะว่าของคุณเนี่ยเหมือนจะมีทิศทางที่นะคนรอบข้างกำลังจะมาเยียวยามาช่วยแล้วนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้อย่าไปกังวลนะครับทุกอย่างมีคำตอบมีคำออกนะฮะอย่าไปคิดคนเดียวนะครับนี่ฮะลายเซ็นเลยครับนะล่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านแบบนี้เนาะเพราะว่าหลายท่านทั้งส่ง SMS เข้ามาทั้งโทรเข้ามาหรือแม้กระทั่งจดหมายอีเมลเองก็ตามนะคะก็สามารถที่จะส่งเรื่องราวเข้ามาได้แล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมกันในการบูชาวัตถุมงคลว่าจะเป็นรูปหล่อองค์เหมือน บรมครูพระพิราบนะหรือว่าจะเป็นพระพุทธปาฏิหาริย์เองก็ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกับทางทีมงานได้นะคะแล้วก็โครงการมิลเลอร์เข้ามากุศลคืนชีวิตด้วยนะนี่ก็ฝากไว้เช่นเดียวกันเรายังคงเดินหน้ากันต่อในการช่วยเหลือคืนชีวิตให้กับอีกหลายร้อยครอบครัวอีกหลายร้อยชีวิตที่ไม่มีปิดโครงการนะเพราะโครงการก็เนี้ยนะช่วยมาตั้งแต่ช่วยน้ำท่วมก็ต่อเนื่องมากันช่วยเหลือในครอบครัวต่างด้วยนะครับคราวนี้มาดูบัญชีครั้งหนึ่งนะบัญชีน้องใหม่เลยครับมาช่วยกันนะมาดูแลร่วมสร้างนะครับเครื่องช่วยหายใจก็น้องเป็นการต่อยอดต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับน้องใหม่ที่กำลังป่วยเจ็บกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่ค่ะนะก็มาร่วมด้วยช่วยกันได้นะครับบอกว่าคนละเล็กคนละน้อยแต่ก็สามารถที่จะฟื้นคืนชีวิตให้กับน้องเขาได้เครื่องช่วยหายใจสำคัญมากจริงๆนะเรามาร่วมกันด้วยกันแล้วกันแล้วก็คุณผู้ชมเองนะคะที่อยากติดตามเรื่องราวต่างๆนะรายการย้อนหลังไหนบางท่านชมไม่ทันนะก็สามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะเข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel Network TV Thailand นะแล้วคุณผู้ชมเองก็ติดตามรายการได้ทุกวันศุกร์ 18:00 น. ถึง 19:30 น. วันนี้เวลาถาลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ